น้อมถวายความเคารพครูบาอาจารย์เจริญพรศรัทธาญาติโยมทุกท่านได้ปะได้พบกับพระอาจารย์ดร.พระมหาบวรวิทย์รัตนโชโตหรือจะเติมไปแหมน้อยหนึ่งก็ได้นะหลวงปู่ช่วยศาสตราจารย์ดร.พระมหาบวรวิทย์รัตนโชโตได้ปะได้พบกันทุกวันนะ2 ทุ่มถึง4 ทุ่มแล้ววันนี้ก็คือเป็นวันที่30วันที่ที่30มิถุนายนก็ถือว่าวันเนี้ยเป็นวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนเนาะวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่1ของเดือนกรกฎาคมนะสถานะฮะเจ้าแม่มะลิจำนมัสการก่อนหมู่แล้วเจ้าโยมแม่จันขออนุญาตนะเนี่ยต่อมุทิตาสาธุครับผ่านผู้ช่วยศาสนาจารย์ดร.พระมหาบวรวิทย์รัตนโชโตขอบคุณจัดหลายเจ้าเจ้าหวานวัดอุทุมพรเออสวยกะแม่แล้วจะฉลองโม่ครับบ่ได้โม่เป็นสปะเป็นยาป้องรักษามหายบ่ได้นี่นะยังแม่นดีใจเลยครับอย่างกับตำแหน่งเจ้าเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์อันกะบ้านเนี่ยค่ะมันดีเดียวมันอันเป็นศาสตร์แล้วก็สาขามันดีสาขาอันรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์เจ้าศาสตร์นั่นเนาะของลูกพุทธาของไว้ลืมอยู่นะเจ้ามันนั้นใจเวลาเหยื่อไม่เป็นปีปลายเจ้าโอ้ใจเต้นเหมือนนั่นแหละอยู่แต่ก็คงจะทยอยเรื่อยๆอยู่เพราะว่าอันตีส่งไปมีหลายรายการอยู่จ้ะก็คงจะฉลองทีเดียวสถาแกมสตังไว้กันละกันน่ะได้เรียนมาจัดหน้าเป็นปีเป็นปีจะฉลองทีเดียวบ่ได้กล้าเอาไปทําตอนนี้ฉลองทีละอย่างอีกเจ้าทีละอย่างแล้วมันคงดีกับการเรียนน่ะเจ้าแต่เจ้าพระอาจารย์บอกสถาอันบานตาเดียบอกว่าถ้าฉลองแล้วอันสตังเหลือถึงวัดนี่นะพระอาจารย์ก็ฉลองมันๆฉลองทีละอย่างละอย่างแต่ถ้าฉลองแล้วมันปูดตื่นก็เอารวมกันหมดทีเดียวเองเนี่ยเดี๋ยวมันทำมันดีฮาเลยค่ะได้ไปทานได้ไปมาเจอพี่น้องตาเดียวได้คุยสักหน่อยกันเออฉลองเล่นนั่นแหละเราต้องถามสถาพรวันที่5มันเป็นวันอย่างนี้เป็นวันศุกร์แล้วก็วันพระเราอ๋อจะวันพระส่วนมากโยมแม่อยู่กับพระอาจารย์แล้วนะแม่ซื้อผ้ากับคุณแม่กับโยมพี่จะไปหาได้กะได้กะจะไปถวายที่หาไปถวายมาถวายเพลงอยู่กัน3รูปจ้านี่แหละจ้าอยู่3รูปแล้วตอนนี้นะ3รูปเดี๋ยวใกล้เข้าวสาอาจจะเข้ามาทําสักตน2ตนจ้าได้ๆๆจะเตรียมนะก็เดี๋ยวดูวันก็ทุกเจ้าที่เพิ่นจะมาเพิ่มอยู่ตอนนี้ก็มีอยู่ด้วยกัน3ตนเจ้าเนี่ยพระอาจารย์จะได้มีเพื่อนตอนนี้ก็อยู่อันหนักตอนนั้นหลายอย่างเสนอว่าการจะยุ่งหลายวันยุ่งเข้าอ่ะยุ่งแต่เจ้าอันตะขึ้นก็สอนนั่นเนี่ยก็สอนออนไลน์สอนออนไลน์ยมแม่คิดว่าฝนตกหนักอยู่นะค่ะฝนตกหนักอยู่แต่ขึ้นก็ตกอยู่แต่ว่าอันติดสอนติดสอนติดทำเอกสารติดยังโมเนวนอยู่กับโมเนงานวิชาการนี่นะแต่ว่ามาได้ประชุมเจ้าประเดี๋ยวกันทีอันจะเนี่ยรอเรียนวันที่นั่นกะวันที่ยังก็ฮะวันนั้นช่วยจำได้ละรอเดือนวันที่อย่างฮะเดี๋ยวพระอาจารย์หอกรรม
หล่อเตียนหล่อเตียนอยากจะเริ่มตั้งแต่13ไปอาจจะ13 14ที่นี่แหละเจ้าเจ้าอือหือดีดีตรงเสาร์อาทิตย์เจ้า13 13 14อยากจะแก้ซื้อวันที่14แหละเจ้าเจ้าอันวันที่13ก็รอเพราะวันที่13นั้นมีวิธีไหว้ครูของนิสิตก็จะให้รอวิเทียนทําตัวเจ้าแล้วก็14ก็จะรอตีเลยส่งนครลำปางนะหนูจะทานจะไปวันที่นี้นะได้ยินนะสถาก็ไปทั้ง2 วันแล้วกัน เอาสะดวกว่าเอาสะดวกกว่าเลยขนาดเอาวันหนึ่งป้ากันไปป้ากันหลายคนแล้วพิธีพิธีรอเตียนนะมันเป็นวันที่14จะเป็นวันติดติดทำพิธีนะขออันหาหาโอกาสกันถ้าไปถ้าเป็นถ้าเป็นวันที่13เนี่ยจะเป็นวันเป็นวันไหว้ครูของนิสิตนิสิตจะน่าเต็มแพทย์อ่ะเต็มห้องประชุมแพทย์อ่ะอันก็ปล่อยจะเปิดไปไปวันที่14อาจจะได้หมด13ก็ได้14ก็ได้จ้ะจะได้ก็สาธุกับท่านเจ้าเจ้าสาธุแม่มาเลยสาธุเจ้าเรียงลำดับฮะแม่อ้อยครับนมัสการเจ้าสาธุเจ้าแสดงความดีใจเด้อขอบคุณจันหลายเดี๋ยวจะไปรอเตียนจะไปฮะแล้วรอเตียนจะไปอยู่กะมาเลยมาเลยเมื่อนำได้ไปมาได้ป้าหน้ากันกะเหมือนละเหมือนละเหมือนอะไรละมาได้กับพังกระทิบพังกระทิบกะนี่กินกระทิบโทรมาจ้ะมันงานนะกะงานตะคืนสอนออนไลน์2ห้องติดๆกันเจ้าตะคืนนี่นะแต่วันนี้กะวันนี้กะอันนะเตรียมตรวจงานละอ่อนแฮมคืนนี่นะเจ้าจะกระแบ่งเวลาวันที่วันที่วันที่14เนาะเจ้า14หลอดเตียนเจ้าเขาจะไปอ่ะเจ้าเดี๋ยว มีอันโปสเตอร์ก็จะได้ประกาศประชาสัมพันธ์กันเดี๋ยวจะถามรู้ถามร้านไปก่อนเจ้าถามไม่เงินเงินแม่นแม่นเอาสะดวกไปกันหลายๆสถา สถาบันมอฟังคลื่นร้อยหกกระจาดหนักฟังหนักแล้วเจ้าบ้านมอทนทงนะหลายอยู่เจ้าแถวบ้านซ้ายหนักอยู่ก็เอาสะดวกเนอะบางทีไปได้ไปรับเสือก็มีเนี่ยบางทีเพิ่นนั้นบ่สะดวกนะกะมันสะดวกมันบ่สะดวกกับรถนั่นเนาะอ๋อเจ้าจริงๆรถสีล้อก็น่าจะสะดวกเนาะอู้ถึงรถสีล้อนะตอนที่รอมันหนักถ้าแล้วไปรถลุงอย่างมันที่ไปน้อยนะจ๊ะไปสองคนถ้าเป็นสีล้อสะดวกอยู่จ้าเพราะมันหนักได้หลายไปสองคนพอมันนั่งมันมาไปกันนะแต่รอเตียนนี่เป็นถ่ายจะไปอยู่จ้ามันโปร่งดิถ้าเป็นรถสีล้อสองแถวเนี่ยมันโปร่งวิ่งสบายอากาศกำลังสบายไปแล้วไปกี่คนสองคนนึงอ่ะเป็นน้อง300ก็เดี๋ยวจะถามในปันนี้เขาก่อนในปันนี้ไม่เห็นเนี่ยจริงจริงมันบัดเจียยากนะรถสองแถวเนี่ยมันเราได้ก้ามันคำก่อนว่าจะไปหลายแล้วก็ที่นี่เป็นว่าห้ามเขาไปไปกันนั่นกะจะสมพ้นจำเป็นไปจะไปกับตอนที่เป็นมาตรงมานี่เป็นว่าขอการน้ำมันเพิ่มหน่อยเขาก็งื้อเป็นไปง่ายละถ้าแล้วไปเตียนในวัดปุ่งปงมหาสมศาสตร์นั่นก็ไปแม่เขาก็ไปแต่นั่นเองไปรถตู้อย่างเต็มรถนะรถในปันนี้เขาไปจับจริงรถสองแถวนี่หาไม่ยากอะจริงมาหยากอ่ะรถสองแถวจะมีท่านคุณน่ะเป็นจังโทรมาหาเนี่ย
อืมพุทธเนี่ยทันคิวก็ฮะเดี๋ยวจริงๆรถก็ค้าก็สะดวกเจ้าพระอาจารย์ดูโทรประสานงานกันว่าเพิ่นจะคิดกี่บาทโดยปกติเขาคิดกี่บาทละจากมันเฮาไปอันพ่อค้าละส่งปิกนี่สักกี่บาทฮะก็ไปได้อันนี้กําเตือยอันโอ้อันที่จะรอเตียนนี่รอที่ไหนเจ้ารอวมัดหานีไ่ลก็ท์วน่ะะกะรอมหาไลท์สงมหาลัยสงฆ์มึงกะเจ้ามาจะรอเจ้าแม่ก็บักเกยภาพบักเกยหันกําเตือยมหาลัยสงฆ์อืผม่านไนป่ะผ่านมานี่ผ่านน่ะแต่ถ้าอันวัดอุดมพรเดียวพระอาจารย์จะได้อูกับโรงบาลอูกับหมู่เจ้าบ้านกําเจ้าเจ้าว่าจะสะดวกจะได้เนาะเดี๋ยวเราจะได้ใกล้ๆแม่เนี่ยจะนี่ไปได้กะเนอัานะตรีนี่เจ้าเกจ็้าสมาสการสาเนธอุร์เป็นสกาำลังธใจุกันเจ้าสาธุเจ้า แม่ขัดจอนเราสาธุเจ้ายินดีด้วยเด้อสาตำธแุหน่งขอบคุณจัดหลวงจัดหลายอ่าโอ้ใครไปแต่เนอร์ที่บนอู่กันเนาะอยู่เพียคนเดียวเห็นเนาะไปกแตะ่ได้เวียงตานี่มาได้ฉันนั่นเนาะไปแต่นี่มาได้ประเดี๋ยวนี่อันประเดี๋ยวนี่หัวข่าวปีหมอเพี้ยนบ้านเฮาเนี่ยนะเป็นอยู่จบ้้ะานห้วยละอาจจะยินเนี้ยเป็นว่าปีเจ้เป็นว่าปีหมอเป็นเฮียนออนไลน์ตัวนี่นะเห็ยนังมาอจีะรปอาดเนี่ยนะเฮป็นะว่านะเห็นมาจเะป็รนอเดินหน้าเฮียนหมอจะล้อเนี่ยก้าเป็นเหเป็็นนเฮยีัยงนหอูอนไลน์อ่ะฮะหมอเพี้ยนหมอเพี้ยนท้าชูตามีจื่อก็จิตแต่เป็นยังไงหมอเพี้ยนน่ะหมอเพี้ยนท้าชูตาน้อกงะสุขุนท้าชูตาอืเนี่ยเปม็นว่าเป็นเฮียนออนไลน์น่ะวันขำขึ้นหูอินนะเป็นว่านะมีผมที่จะจุ้ยฟอกหลานเป็นว่าสั่งยาแค่เส้นเหมือนมากินเนี่ยเจ็บกหัะวเข่าเจ็บตีนอย่างนี้มันแน่ใจว่าเป็นเฮียนลักสูตรอย่างไรเจ้าแต่ว่าหู้เขากับว่าหู้เนาะอืมเดี๋ยวถ้าว่านี่จะจวนเปื่อนอ๋อถ้าว่าเจ้าเปื่อนเฮียนมอจะล้อถ้าเราเตียนปุ่นเขาก็จะถามเปื่อนถ้าจวนเปื่อนไปเอวอีน่ะอืมก็ดีเหรอเดี๋ยวก่อนแค่นั้นเนาะก็เห็นดีว่ากแะล้วเนาะดีกะน่ากับแม่คนเดียวเนาะก็เบออกหอูจะไปชวนใครคนไหนก็มาเข้าใจเนาะมันก็เข้าใจมันกันบางทีอย่างที่พระอาจารย์อู้นะก็ว่าบางคนเป็นบกพร่องบ่สะดวกบ่สะปะสะปฉะันนั้อนาจเปา็นมาพ่อมันจะดวงมันเท้าสมัยเป็นมันป่ามันเนี่ยอืมมันหาพบหากินกันหากินกันกุ้มไปเปลี่ยนวันวันเลยท่านก็มันเนี่ยจะนไดะ้มันมนุษย์มนานี่นะนั่นน่ะมันแบบมีคนดำคนรวยในบ้านเฮาน่ะก็น่ะกค็นอกั็นทำมาหากินเนาะก็ต้องมาจ้างว่าเนาะครับอยู่ไปวันวันนั่นแหละก็คะแนนมันจะไปติดตุวกันใจวันนั่นเนาะเออบริหารชีวิตไปอย่างไปนะนั่นแค่นั่นน่ะแค่นั้นนะเจ้าปล่อยไปเกินไปแค่นั่นแค่นเัอ่นอดูแลกายดูแลจิตแค่แค่นั้นนั่นนะเจ้าเนี่ยเหี้ยอะไรมาหน่อยเนาะวันนั่นแม่ไปวัดวันเด็ดตัดหน่อยสงนาประกาศแล้วแม่ไปกินข้าวเปิ่นเนี่ยอืไปมกินข้าววัดนะติเป็นเลี่ยงนะเจ้าก็มาเปลี่ยนทิ้งใจอ่ะนี่อย่างตัวมันกินเนี่ยก็เปิ่นมาได้ก็ให้เป็นอย่างกินเป็นข้าวติของทานเนี่ยเปิ่นตามด้วยผีตายอ่ะเออแล้วลูกสาวไปถามเนี่ยว่าเปิ่นไปกินไปทำบุญที่ไหนเปิ่นไปกินอย่างมาอืมก็บอกเพื่อเปิ่นแต่งนำข้าวเม่นจุ่มปอยสู่ม้าขันกินเด้อจริงเปิ่นกินอันอย่างของตานที่เปิ่นตานแล้วจริงจเปริง่นเปิ่เนนี่ยกินของซีซ่าอีเนี่ยอืมจริงจริงมันบักเกียวอ่ะนะเจ้าถ้าอู้ถึงอ่ะนะก็น่าของจะกแมิ่นก็ไปของนั่นกนิน่ะก็คือของกินนะเจ้าอุ้ยไปเจี๋ยน่ะหมอเมื่อก็ไปวัดก็ไม่ได้กินอย่างอ่ะเพราะส่วนมากเป็นของตานนั่นน่ะแต่นั่นน่ะเขกา็ว่าก็ยังรู้เจก้าเจ้าบ่ก็เจ้ากับตาในผีตายทั้งนั้นไปยังกินนี่เนาเอะออันก็ตัวเจ้ากระตามหมดละกะแต่นั่นน่ะกันแมวก็ว่าอันน่ะอันหมอเมื่อมันหวาไปเลยมันมีแกตักเลยกะก็บอกโอ้อืมมแัล้นวพมอีเจก้ราะนีต่ัมกาได้น่ะนะอืมพอเจ้าเปิดกระเทียมน้อยน่ะมันเป็นอันนั้นเป็นห้องอุปทานอุปทานก็คือการยึดถือยึดจนมันเป็นจริงเหมือนจังอ่ะเจ้าก็นั่นน่ะอแมื่มก็ว่าโอ้กระทุกเจ้าเปิดกระตามนั่นนั่นโรยหนออืตามมผีตายถึงนั่นเป็นยังกินการอัตุเจ้าจนะั่นอยู่จะได้ยักงินจะกได้ินเดี๋ยวนี้เนาะ
อันก็ไม่ได้ฉันแล้วก็โอ้ไม่ได้เออแม่ไปงานศพแม่ไม่ได้กินของพระเจ้าอย่างก็ดีท่านท่านมองน้ำมูลนี้ก็ดีปันก็เงี้ยเงินจะพาผลประหยัดมันต้องได้เลี้ยงเออดีละประเดส็นะไหนฮะถ้างานศพนะจะคนอื่นเมื่อไปเพื่อนของเพียงของรองตัวไปได้เออดอกเขาสัมหายแล้กวัวันนนั้นตัวตายแล้วไปมาหาไอ้เนาะแม่นผมไปบวอ่ากอูไป้ไปเลเยลยแล้วเออว่าไปเลยอ่ะคนเฮานี่นะเออืเขมาว่าข่างกันมาจ้องมาใจไอ้นคนดูคนละรูปแล้วไอ้เนาะแม่นมันยึดมันไมถ่ือมันแน่มกันไปหน้ยาึดถือมาอยู่ด้วยเฮากันยังดีละไอ้เนาะเจ๊แม่เมื่อคืนน่ะเอถ้าอตายก็ตายด้วยกันเลยไอ้เนาะเขาต้องมาอยู่นี่นะไอ้เนาะเออเผาเผาด้วยกันไหวไหมวะเออแต่กะโอ้จังหวะจะได้อ่ะมาไปงานเปิดนี่ละมุดมันบันมาที่ตัวตายให้มาด้วยอย่างยิ่งเนี่ยกันนั่นแหละกะอืมมันเป็นวิถีชีวอิีตเนาะของคนที่อยู่รวมกันของสังคมอยู่แล้วอะไใรห้มกาะหาสู่กัคนนนีดู่กะแลแม่คนก็ดูแลแม่ดีแต่นะเจ้าแล้วคนอีแม่ซียาโควิดอีแม่กำลังซีซักเข็มอแมื่กมำเป็นยังนะกะยังดีแม่กะดีเหี้ยเป็นยังพระจ่าเจอไปดสูามแลเข็หม้อมันอ่ีะ้นั่นกับคนเพื่อกินเนี่ยของที่สั่งนะคนต้องกินกำให้เว้ยันงมันแล้วกันนั่นน่ะสาธุอีแมแม่่ก็เข้าใจนั่นละเจ้าเจ้าสแามธุ่แม่ขจเอรอทุกเจ้าเป็นกินของตาเนาะเจ้าได้กินนี่เนาะเอาตัวตกา็มเป็นทุกเจ้าเนาะเอาตามสบายเตะสาธุนะเจ้าเจ้าสาธุสาธุอะทุกเจ้าแจ้งบัดแจ้งวันนี้พระอาจารย์ก็ไปแนะแนวนะการเรียนการศึกษาของอุดมศึกษานครลำปางตีอันประชุมอสมสีหมดเกลาเนาะมาผ่านประธานแสงดาวจันทบนะลูกของคุณแม่บุญเย็นจันทบก็ได้รู้จักมาคุ้นกันนะพระอาจารย์ก็ไปมีพระอาจารย์ดร.มหาเกียรติจากวัดดอกบัวอาจารย์ดร.จิรศักดิ์ปันล้ำนะหรือว่าเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งอุดมศึกษานครลำปางเนี่ยก็ไปแนะแนวด้วยกันคนมันหลายเนาะ200ปลายก่อนนักเนี่ยเต็มห้องประชุมแพทย์อะเป็นแนะแนวเพื่อว่าเปิดมีความพร้อมมีความสะดวกนะในการเห็นปบปบทหรือประกาศนียบัตรบริหารท้องถิ่นก็ไปนะได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมแล้วก็มี FC นะ FC จากสีหมดเกลามารออันถวายปัจจัยพระอาจารย์รอหันหน้าหันตาแม่บัวเย็นแม่บันเย็นแม่อย่างแหมฮะ3 4 5ท่าน6ท่านก่อนนะที่มานั่งรอพระอาจารย์อันจะได้ก็ขออนุโมทนาสาธุเนื่องจากว่าพระอาจารย์บ่ได้ประกาศบอกกล่าวก่อนเนาะแล้วก่อนที่จะไปเนื่องจากว่าตะคืนติดสอนออนไลน์อยู่แต่ก็ต้องอนุโมทนาสาธุนะกับFC ทั้งหลายที่ฟังรายการของอาจารย์แล้วก็มาปะมาปบมีโอกาสสนทนาธรรมกันได้นิดหน่อยเนาะเนื่องจากว่าเวลามันจำกัดแล้วก็หมู่อสมที่เปิดไปรวมฟังประชุมในวันนี้นะก็นักหนาจาปานก็ต้องขอบคุณท่านประธานแสงดาวแล้วก็ทางอันทีมงานทางผู้นําในส่วนของอสมทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ได้อันรับตอนได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเนาะศรัทธาเนาะพอเสร็จทานเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็ มาใกล้เที่ยง11โมงปลายก็ได้มาแนะนำแนะแนวพบปะกับอสมบ้านตาเดือก็ได้ปะได้พบประธานพัดสุภัทราเนาะปีพันธ์เป็นประธานอสมอยู่แล้วก็ทีมงานตาเดืออสมตาเดือเข้มแข็งนะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวกันวันนี้นะอิ่มหนำสำราญหลายคนหลายท่านมีพยามีหลายคนอยู่เอ่ยชื่อหมดนักขนาดสถานะก็ต้องขออนุโมทนาได้ถือโอกาสได้ประชาสัมพันธ์ตัวอย่างตัวได้พบปะกับหมู่อัน
อ๋อสมอตัวนะพระอาจารย์ยังบอกว่าอันในฐานะที่เป็นเจ้าอาวาสมีความยินดีอย่างยิ่งนะไปจะมาใจสถานที่ประชุมกาปฏิบัติธรรมกาอย่างกานี่นะมาเตะนะมาใจสถานที่เพราะสถานที่เนี่ยเขาสร้างมาจำนวนลักแสนลักล้านหลายล้านขั้นเขาบอกใจมันก็สร้างมาอย่างเนาะเนาะสถานเนาะเหมือนที่พระอาจารย์ได้บอกสถาญาติโยมอยู่เสมอว่าเขาสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างแตะสร้างว่างดงามวิจิตรพิสดารแต่ว่าโชว์ความงามบ่ได้มันดีก็ดีแต่มันน่าจะได้ประโยชน์มากกว่านั้น เนี่ยจะได้มากกว่านั้นก็คือตุเจ้าได้ใจสวดมนต์ไหว้พระศรัทธาได้ใจประพฤติปฏิบัติธรรมมันก็จะว่าปิดละวันค่ำหรือไม่ก็เปิดวันค่ำกำทึมไม่ไปสออันไปใส่ใจสนใจมันก็เนี่ยเสียดายเนาะเสียดายแต่เวลาเขามาใจโดยธรรมชาติคนมาใจมันเนี่ยมันก็เนี่ยหึงมดหึงไม่จ่วยกันเพี้ยวจ่วยกันกวาดจ่วยกันทูจ่วยกันทักษาเวลามันสุดโสมก็จ่วยกันซ่อมแซมโอ้อาจารย์ว่ามันมีชีวิตชีวามันก็สถานที่ถ้าหากว่าอันร้องดูเจ้าใจเนี่ยอย่างที่พระอาจารย์ได้อู้อยู่บ่อยๆว่าวัดละตนสองตนนั่นจะใจจะได้ประล่น ตนสองตนวัดละตนเดียวปิดละวันคำขึ้นหงวันคำขึ้นหงอาจจะไปเปิดตัวเหมือทำวัดเจ้าทำวัดเย็นมันได้ประโยชน์น้อยไปสถาต้องใจนะถ้าบาดใจละมันโหสร้างไว้อย่างเนาะมีอันยังก็ตามทีมันเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมพระวัดว่าเพราะว่าได้เป็นส่วนรวมจิตใจอันยังก็ตามที่มันเป็นเรื่องของคุณงามความดีมันเป็นเรื่องของการจันลงจิตใจมันเป็นเรื่องของการที่จะหล่อหลอมความคิดนะคือมีเป็นอันเดียวกันเนี่ยนะอยู่กันอย่างมีความสุขกลิ่นหอมตอมมวนนะแซวกันผ่องยังกันผ่องมวนใจไปวันวันเอื้อเฟื้อต่อกันก็ถึงคราวทำการทำงานกลับไปทำการทำงานตามบทบาทหน้าที่ของตัวเก่าแต่ก็ต้องหาโอกาสได้พักนะติดหนึ่งสักวันหนึ่งก็ยังดีเนาะอย่างที่พระอาจารย์ได้มักแก่ได้อูอยู่เสมอว่าในวันเกิดของโยมแต่ละคนเนี่ยนะก็สามารถที่จะเอาวันเกิดนั่นนะมาทำความสะอาดวัดก็ได้นะสถาอาจจะกึ่งตอนก็ได้เนาะมาล้างห้องน้ำมาปัดกวาดอันวิหารศาลาอันยังต่างๆตัดไหนที่มันเขาอยากจะทำมันก็ทำเนาะเขาถือวันคล้ายวันเกิดของเขาเนี่ยเป็นเขาว่าสร้างสมบุญญาบารมีของเขาไปนี่ก็ถือไม่กวาดจากบ้านมาเลยถือไม่ถูจากบ้านมาเลยอ๋อสมมติว่าอันวัดบ่มีหรือหายากนะเขาก็เอามาเลยไม่ต้องเดือดร้อนน้ำยาถูพุ่งถูปืนเอามาเลยมันจะต้องไปหาในหมะมาก็บุญปารมีเหล่านี้เนี่ยอันเฮาต้องไปหาที่ไหนอ่ะกึดบ่ได้เฮาก็สุขใจเมื่อนั้นนะพอเฮาอันมาทําความสะอาดแต่ได้ก็ตามอ่ะแล้วก็คนมาใจศรัทธากําลังขึ้นพอกะว่ามันจะได้บุญขนาดไหนแล้วคนมาใจมันจะคนเดียวเหรอตัวเจ้าก็ใจศรัทธาก็ใจนะเพิ่นเฮาว่าเป็นสังฆสถานคือเป็นสถานที่เป็นส่วนรวมเป็นของหมู่ของคณะเนี่ยอาจารย์กหันหลายทีหลายตังสร้างแล้วมาได้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์แต่มันน้อยอีนะนั่นก็จ่วยกันมาามาใจมาสอยแล้วก็จ่วยกันมาดูแลปัดกวาดขัดถูเนาะอันได้ขาดอันได้เหลือก็ซื้อมาใส่ซื้อมาไหว้ตามกำลังของเขาถ้ามีกำลังกันเนี่ยไม่กวาดไม่ถูเขาถูอยู่แล้วที่บ้านหรือสถาอาจจะมันกวาดวัดกวาดว่ามันจะต้องของไม้ก้าก็ซื้อมาแค่ครั้งเดียวก็ได้ซื้อมาละมาละวัดนี่นะหรือบางคนก็มีสตังค์หวยซื้อที่ไหนไม่กวาดไม่ถูที่วัดมีแต่ละนะขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถาญาติโยมว่าสถาพร้อมส่วนไหนแต่อันดับหนึ่งเลยทีเดียวเนี่ยก็จะต้องมีจิตเตรียมพร้อม
ถ้าใจพร้อมใจเป็นกุศลนั่นนะมันจะบ่มีเงื่อนไขมันจะบ่มีข้ออ้างนี้ตั้งอกตั้งใจวันสมมติเราเกิดพระจันทร์เกิดวันพุธนะสถานะวันพุธทุกวันพุธเราก็จะไปทําความสะอาดที่วัดหรือมีเวลาทําการทํางานวันพุธอาจจะมาก่อนง่ายก็ได้เลิกทํางานบ่แล้งก็ได้อาจจะมาสักกึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงก็ได้นะแต่เฮาเนี่ยทําเป็นประจําทุกวันพุธนี้นะหรือวันพุธวันติดละวันเฮามีเวลาขอเป็นเดือนละครั้งก็ได้ก็เฮาเกิดวันที่พระจันทร์เกิดวันที่24เฮาก็ถือเอาวันที่24เนี่ยนะของทุกเดือนก็ไม่จําเป็นจะต้องมาเต็มวันกึ่งวันก็ได้ชั่วโมงก็ได้2ชั่วโมงก็ได้แต่ฮึฮู้ว่าวันที่24ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของเฮาเนี่ยเฮาก็สามารถที่จะบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลด้วยตัวของเขาเองสะสมเสบียงทางด้วยตัวของเขาเองทําไปสุขใจทําไปสุขใจแล้วสุขใจแบบนี้เนี่ยเขาจะไปหาที่อื่นมันกําได้ละสถานได้เพราะว่าวัดเนี่ยเป็นสถานที่วัดจิตใจเหมือนกันนะวัดบุญวัดกุศลวัดความใส่ใจของสถาญาติโยมเหมือนกันแต่ถ้าวัดมองนะคีอันเนี่ยก็ขี้นกก็แก่เต็มแพทไงกระปุ่งเต็มแพทมนโซโฮหนังคันใดตัดใดกับหูยันหนังตัดใดมนโซโฮเอะมันคุณก็มองอยู่สองอย่างก็คือมองถึงเจ้าอาวาสแล้วก็พระภายในวัดแล้วก็สัทธาญาติโยมโดยเขาจะมองส่วนเดียวนะสัทธานะมองดูสองส่วนแล้วดูเจ้าบ่เอาเรื่องสัทธาบ่เอาเรื่องนี่นะบ่ได้เรื่องมันก็นั่นแล้วก็ถ้าเฮามาใจมันถึงมดถึงใหม่มันจะอยู่บ่ได้ทนบ่ได้หรอกว่าจะมาใจบ่ได้โดยเดี๋ยวบ่จ่วยกันเจ็ดปัดกวาดคัดถูขอสัทธามหันถ้าได้ก็หูแล้วว่าอันใดขาดอันใดเสียอันใดที่จะต้องเติมให้มันสมบูรณ์คนที่มีเปิ้นมีกําลังเปิ้นหันปุ๊บเปิ้นจัดการได้อ้อนั่นขาดอันนี้ขาดหามาใส่พานขาดกะไอ้หยังอ่ะอันโต๊ะหมู่ขาดกะมันบ่งามเพียงใดมันฮักเพียงใดหยังเพียงใดซ่อมได้ก็ซ่อมได้ก็หาซื้อมาเฮิ่งใหม่นะถ้าเฮาบ่เคยเข้าเขาจะหูได้จะได้ว่าอันใดมันดีอันใดมันดีเขาจะดูแลสาธารณสมบัติก็คือของวัดเนี่ยไปจะได้ต่อนะบางคนนี่บ่คิดนะคิดแต่จะใจอย่างเดียวแต่บ่คิดอันในการดูแลรักษาบ่คิดการในการที่จะซื้อมาใส่นะบางคนอย่างเขาหันนี่นะว่าอันถึงใจในง่ายขนาดนะเพราะของมันจะของตัวเนาะเป็นของกลางขนไปใจไปขนไปใจไปมันม่วนหรอแต่ว่าณขณะเดียวกันโดยธรรมชาติของคนที่ใจมันตึงทนบ่ได้นะอย่างอันหลายคนสมัยแต่ก่อนนั่นนะเวลามายืมถ้วยวัดมันก็ปกติเนี่ยเพิ่นว่าอันแตกใบต้องเอามา2ใบมันก็แต่โดยทั่วไปเพิ่นบ่แค่นั้นแตกหนึ่งใบเพิ่นยกโหลมาซ้ำนะสถานะแตกสองใบยกมาสองโหลสมัยแต่ก่อนเนาะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยโต๊ะจีนพิเศษส่วนมากบ่ต้องเก็บบ่ต้องกวาดบ่ต้องล้างบ่ต้องแตกบ่ต้องหยังสักอย่างเรื่องของโต๊ะจีนเดี๋ยวนี้นะมันง่ายแต่ก่อนเนี่ยเพิ่นดูเพิ่นฮู้ว่าขาดจ้อนขาดถ้วยขาดจานขาดขันโต๊ะมันก็ขาดถาดนี่ไงขาดจอกน้ําขาดแก้วน้ําสมัยแต่ก่อนเนาะเพิ่นก็เอามาใส่อยู่ได้ด้วยคนที่เข้ามาใจสถานที่มันจะอยู่ได้จีถ้าเฮาว่าสนใจบ้านโน่นบ้านนี้นะบางทีหลายๆตีหลายๆวัดเจ้าวัดแทบบ่ได้แทบบ่ได้เดือดร้อนเลยเพราะสถาบันใส่สถาบันใส่ใจสําหรับคนที่มีกําลังน่ะเนาะเปิ้นมันเริ่มมีอยู่แล้วเนาะในหมู่บ้านซึ่งหลายคนเนี่ยเปิ้นก็ทําโดยที่มันบอกใครบอกใครทําก็ทําซื้อก็ซื้อใส่ก็ใส่นะหลายคนเปิ้นก็บอกก็มีปัญหาซ้ําดีประกาศบอกกล่าวให้คนอื่นได้ร่วมอนุโมทนาโดยนะพุ่นฮ้องว่ามันจะได้บริวารโดยสะดวกก็บอกบ่สะดวกก็เป็นหยังอันนี้กําลังพูดถึงในเรื่องของสถานที่นะเฮามาใจให้มันเหมาะสมให้มันดี
เขาจะได้หูว่าเวลาเขาเข้าวัดเข้าวาจะได้หูว่าทุกเจ้าเป็นอยู่จะได้กินจะได้เจ็บป่วยจะได้จะดูแลจะได้ขาดจะได้เกินจะได้นี่ก็ถ้าบ่าเคยเข้าในหัวมีทางอ่ะหัวนะถ้าหูแล้วมันจะถือว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันนี่แล้วก็มีความสุขแล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยบ๊ายบายพระอาจารย์เข้านิคมเนาะน้องวันชนะเปิ่นก็ไปมาหาพระอาจารย์ถวายผ้าอาบน้ําฝนมากับยายซุมมากับปอกับแม่นะมาสี่คนมาถวายผ้าอาบน้ําฝนพระอาจารย์กับอาจารย์พระครูประดิษฐ์พัฒนากรจังหวัดวัดศรีไตรภูมิเนาะในนําน้ําบ่าป้ามาถวายเย็นฉ่ํายืนใจได้ฉันกันเรียบร้อยเนาะแล้วก็ต้องขออนุโมทนาสาธุนะกับน้องวันชนะต้องมาได้เป็นติดสองติดแล้วก็ฮะว่าจะมาหาพระอาจารย์แต่หนึ่งจะว่าติดก่อนนั้นบ่ค่อยสบายนะแต่ติดนี้ก็เลยดันโดนมาหาพระอาจารย์ก็ต้องสาธุอยู่ดีมีสุขน้องวันชนะยายสุ่มแล้วก็พ่อแม่ของน้องวันชนะด้วยแล้วก็อันมีคําถามที่ยายสุมเพิ่นถามเนาะอันแม่แก้วบ่ได้เห็นแต่กี้หันแวบๆโทรมาใหม่แม่แก้วสงสัยว่าสงสัยเป็นเทพแม่ก้าอีเนาะแม่อันหาแม่แก้ววันนี้วันอาทิตย์ที่30นะแม่แก้วนะของแต้นะเดี๋ยวจะเข้าใจว่าเทพแม่ก้าโทรมาบ่ได้รับนะแต่กี้สายมันสอนกันยายสุมถามว่าอันเฮาเคยได้ยินเนาะเวลาดูเจ้าเตดบางทีก็บ่ค่อยเข้าใจ4คนถาม3คนแห่2 1คนนั่งแคร่2คนปาไปเนี่ยมันมีนัยยะอะหยังคนได้สุ่มก็เปิ่นก็ชมพระอาจารย์ว่าฟังแล้วเข้าใจสาระธรรมที่พระอาจารย์นำมาอธิบายสอดแทรกนั่นเนี่ยมันเข้าใจและก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันเลยเนี่ยจิตใจเนี่ยมันปล่อยได้วางได้สุขใจได้คุณยายสุ่มก็ชมเจมี่ก็ย้ายนะคนอื่นบึกกว่าเหมือนกันเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นประโยชน์เนาะเป็นประโยชน์แล้วก็จะไปลืมนะสิ่งที่ลืมบ่ได้ก็คือผู้ที่มีอุปการคุณต่อหมู่เฮาทั้งหลายนะสถานะคุณประการแรกก็คือคุณของพระพุทธเจ้านะถ้าบ่มีพุทธเจ้าบ่มีเจ้าชายเศรษฐะมัทสรูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเขาก็บ่ฮู้อันใดดีอันใดชั่วเนาะอันใดควรทำอันใดบ่ควรทำก็คงจะอยู่กันแบบสับสนอลหม่านเหมือนกันถ้าบ่ฮู้นะดังนั้นเนี่ยผู้ที่มีพระคุณอย่างยิ่งยวดก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาถึงจะนำมาสารธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยมาอูมาจ่ามารวมสนทนากันแล้วก็สถากะโทเข้ารายการถามปัญหาถามกันที่แย่นะแล้วก็ระลึกถึงพระคุณแห่งอย่างคุณของพระธรรมเทศนาก็คือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบนำมาอธิบายบอกกล่าวสถาทั้งหลายแล้วเนี่ยสถาก็สามารถที่จะพิจารณาตามนะพิจารณาตามเข้าใจตามนัยยะตามอรรถะตามความหมายของวรธรรมนั่นสถาก็อยู่ที่ไหนก็สุขใจเพราะเข้าใจมันแล้วเนี่ยเข้าใจมันแล้วก็สุขใจนะพอสุขใจที่เอียนสถาก็เกิดพอกว่าบุญมันบ่เกิดขึ้นตอนนี้จะขึ้นเกิดขึ้นตอนใดต่อฮือเรื่องของสวรรค์เพลอๆเนี่ยเขาได้อยู่บนสงสวรรค์ณขณะที่เขายังเป็นมนุษย์อยู่ก็ได้เพราะบนสงสวรรค์นั่นมีความสุขอันเป็นทิพย์มันก็มีสิ่งอันเป็นทิพย์อยากสุขก็สุขขึ้นมาทันทีทันใดเทวดาเปิดเนี่ยยังมีเฮริความละอายแก่ใจบทตะปะความเกรงกลัวเอาเกรงกลัวต่อบาปกรรมกับคิดพิจารณาประพฤติปฏิบัติเหมือนกับว่าเฮาทั้งหลายเนี่ยเป็นเทวดาอยู่บนชั้นฟ้าบ่ต้องรอหลังจากที่เฮาตายไปแล้วก็ได้เดี๋ยวนี้สามารถที่จะอยู่ได้เลยแล้วก็ระลึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์ถ้าบ่ได้พระอริยสงฆ์บ่ได้พระสงฆ์บ่ได้อันนักปราชญ์ชาวพุทธทั้งหลายที่เพิ่นได้ฟังมาแล้วปฏิบัติถ่ายทอดถึงหมู่เฮาทั้งหลายมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะ
เขาก็มีโอกาสฮู้ว่าอะหยังเป็นอะหยังพระพุทธคือจะได้พระธรรมคือจะได้หำฮู้ล่ะก็อาศัยพระอริยสงฆ์อาศัยนักปราชญ์บ่ว่าจะเป็นทูตเจ้าบ่ว่าจะเป็นเจ้าบ้านเนาะที่เปิดทักษะสืบทอดคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถึงกับหมู่เฮาทั้งหลายมาจนถึงทุกวันนี้ลืมแฮมบ่ได้แฮมอันนี้อันนี้ย้อนไปก่อนตีนใหญ่ๆฮือเฮาทั้งหลายเนี่ยได้มีความสุขกายสุขใจเพราะได้ฟังธรรมจากคลื่น 106.5 เมกะเฮิรตซ์ของวิทยุสงนครลำปางพระราชธรรมลังการนะหลวงปู่ที่เปิ้นได้ก่อตั้งขึ้นมาลึกถึงอยู่เสมอคุณงามความดีที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ทำไว้แล้วก็ตลอดถึงพระมหาเถระในยุคนั้นโดยนับถอยหลังไปประมาณสัก3ปีเนาะสถานเนาะก่อตั้งมาแล้วก็สถานียุคก็เกิดขึ้นมาภายหลังแล้วอันเขาทั้งหลายก็ได้รับอานิสงส์ส่วนทั้งหลายเหล่านี้โดยนะหนึ่งในนั้นก็อาจารย์ดร.จิรศักดิ์ปัลลัมนี่ละที่อันเป็นผู้ที่ถือว่ารวมก่อตั้งในยุคแรกมาทีเดียวเนาะจริงๆก็มีอุบาสกอุบาสิกาหลายคนนะฮะกำลังถามมันอาจารย์ดร.จิรศักดิ์ปัลลัมรวบรวมของมนุษย์พระจารย์ว่ามีไผ่ผ่องที่มีบทบาทเรื่องของลิสงนครลำปางในยุคก่อตั้งเนาะแล้วก็ประการสืบทอดมาบ่ว่าจะเป็นพระมหาเถระบ่ว่าจะเป็นในส่วนของวสุกวสิกาที่จ่วยกันนี่นะอาจารย์ยังนึกถึงโอ้ขอบคุณขอบคุณตรงที่ว่าลูกหลานเฮามันต้องไปไหนสามารถที่จะเฮียนวิในส่วนของลำปางเฮามันใกล้ขาใช้ใจก็ทุกแสนถูกดีกว่าเฮาไปที่อื่นอาจารย์ไปอยู่กรุงเทพไปเฮียนกรุงเทพโอ้ยทุลักทุเลไปหาวัดก็ยากนะปีจำปีมาได้ละ2531 32ประมาณเนี้ยไปหาวัดโอ้เข็มมาเข็มบอดวัดไหนก็บ่เอาวัดไหนก็เต็มหลายวัดนะเป็น10วัดพุ่นก็หาตะลุยตะลุยตะลุยไปนี่นะกว่าจะได้วัดก็โอ้ยไปอยู่แต่ไหนก็ลำบากลำบนขนาดนะโอ้ไปฟังไปจะเชื่อนะลำบากอยู่กรุงเทพนะสถานะ แต่มันเป็นสภาพเป็นชานเมืองเนาะวัดที่พระอาจารย์อยู่ในยุคนั้นน่ะนะ เดี๋ยวนี้อุดมสมบูรณ์ละทุกอย่างมีความพร้อมนะแล้วก็นั่งรถเมล์ไปเฮียนโอ้ยไม่อยากจะอู้นั่งไปนั่งปิกนั่งไปนั่งปิกโอ้ลำบากขนาดเลยแล้วต้องไปถึงวันน่ะเนาะ5วันนี่นะไปเฮียนตึ้งวันดังนั้นเนี่ยเป็นบุญเป็นคุณของลูกหลานหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยนะว่าขณะนี้เนี่ยมหาลัยสงฆ์สามารถจุเจ้าก็เห็นได้ลูกหลานเจ้าบ้านที่เป็นอันเจ้าบ้านเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมก็ไปเห็นได้เปิ้นเปิดโอกาสเปิดช่องทางศึกษาเราเรียนขณะนี้เนี่ยพระอาจารย์นึกว่าเนี่ยหมู่รุ่นหลังๆเนี่ยถือว่าได้อาศัยบุญญาบารมีของผู้ที่เปิ้นได้ก่อตั้งรักษาสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันกว่าจะก่อตั้งได้มานั่นนะแต่ว่ามันง่ายครับหมู่ลูกหมู่หลานเฮาทั้งหลายเนี่ยสถานเพราะหมู่ลูกหมู่หลานอยู่ไกลอยู่ไกลๆเนี่ยตัวเจ้ากะตัวลุงตัวเอาตัวป่อตัวปี่ลูกเน้นมีจังหวะมีโอกาสไปเลยอย่าไปเสียเวลานะครับจะไปเสียเวลามีโอกาสไปจะไปอยู่กะวัดแบ่งเวลาทั้งตัวเก่าพองเป็นว่าแบ่งเวลาทั้งตัวเก่าพองประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเนี่ยพอเขาอันอยู่วัดดีเกิดดีนะแต่ถ้าอยู่วัดตลอดบางทีมันบ่ามันบ่าพัฒนาบ่ามีเครือข่ายบ่ฮู้จักเหนือบ่ฮู้จักไทยเนาะเวลาไปเฮียนแล้วมันฮู้จักกะอย่างในมหาลัยสงฆ์มจร.ลำปางเนี่ยถ้าเป็นทูตเจ้ากระถั่วลำปางอ๋อแล้วก็มีจังหวัดอื่นทำเนาะที่เปิดมาเฮียนแล้วก็นิสิตคฤหัสถ์ญาติโยมกระถั่วลำปางกันดังนั้นเวลามีเครือข่ายเนี่ยมันเชื่อมกันง่ายนะวัดนั่นน่ะจะนี่วัดนี่เนี่ยจะนั่นเออเพิ่นเนี่ยจะได้ถึงเจริญเนี่ยจะได้ถึงศรัทธามีความเดิมใสศรัทธาเนี่ยจะได้ถึงอันวัดเศร้าหมองเนี่ยจะได้วัดมาได้เรื่องได้แล้วออกห้องหัวห้องหันละมันก็เลยเพิ่มประสบการณ์
นี่ครับตัวเก่าอันนี้ก็หลายยาวมานะสถานะนึกถึงยายซุ่มก็เหมือนกันนะว่าอันที่ได้อู้ถึงว่าสี่คนหามสามคนแห่หนึ่งคนนำแคร่สองคนพาไปนั่นเนี่ยในส่วนของสี่คนหามเปิดมองไปที่ถาดดินถาดน้ำถาดไฟถาดลมดินน้ำไฟลมซึ่งดินน้ำไฟลมอย่างตัวเฮาเนี่ยรูปร่างกายของเฮาเนี่ยนะมหาภูตรูปอุปาทยรูปเนี่ยนะดังนั้นเวลาเขาศึกษาไปลึกไปแหมเขาจะหันชัดแต่ถ้าเป็นแยกมาเป็นตัวใหญ่ๆกลุ่มใหญ่ๆของใหญ่ๆเนี่ยก็อยู่4กอง4กลุ่มก็คือดินน้ำไฟลมถาดดินถาดน้ำถาดไฟถาดลมนะเอามาประกอบกันมีความสมดุลโดยที่ถาดใดถาดหนึ่งบ่ได้ครองไปหรือว่าถาดใดถาดหนึ่งบ่ได้หนักไปมันจึงอยู่รักษารูปร่างกายของเฮาเนี่ยอยู่ต่อไปถาดดินถาดน้ำถาดลมถาดไฟสี่ตัวนี้เป็นตัวแห่สี่ขอไปหามเป็นคนที่หามหามไปเตี้ยนะหามอย่างหามตนตัวตัวเองหามมันจิตวิญญาณของตัวเองเนี่ยไปเตี้ยนะดังนั้นเนี่ยในเมื่อสี่คนหามเขาก็จะต้องบำรุงร่างกายบำรุงสี่คนที่หามเพิ่งดีก่อนว่าอันคนหามเนี่ยบ่มีแหงถ้าบัดได้เติมพลังบัดได้เติมบุญบัดได้เติมอาหารมันก็จะไปมีแหงอย่างนะเขาก็จะต้องไปเติมแหงสิ่งทั้งหลายแล้วนั่นที่อู้ถึงก็คือถาดดินถาดน้ำถาดไฟถาดลมว่าถาดดินจะต้องเติมอาหารอย่างนะถาดลมจะเติมอาหารอย่างน้ำจะเติมอย่างน้ำจะกินน้ำแบบใดน้ำที่กินไปแล้วเนี่ยขึ้นร่างกายย่ำแย่กะกินไปแล้วอย่างตับแข็งก้าอย่างก้าอีน่ะมันเป็นเรื่องของการบริหาร4คนหามซึ่งใน4คนเฮาต้องบริหารทุกคนถ้าเพียงพร่ําขาได้ขาหนึ่งมันก็หามต่อบ่ได้ล่ะเพราะมันผสมประกอบดินเป็นจะได้อาหารเฮาจะดํารงบํารุงกล้ามเนื้อบํารุงกระดูกบํารุงอย่างต่างๆเนี่ยเฮาจะต้องมีอาหารอย่างเข้าไปก็น้ำอย่างนี้พระอาจารย์ว่าน้ำจะเป็นประโยชน์หรือบ่เป็นประโยชน์นะดินแล้วก็ของแข็งทั้งหลายเนี่ยมันก็มาจากอาหารนั่นแหละว่าเขาจะใส่อาหารเป็นจะใดแล้วก็ไฟถาดไฟถาดไฟเวลาเขาสานก็บริหารร่างกายมีความอบอุ่นคนที่ตายไปแล้วเนี่ยถาดไฟมีนะถาดดินถาดน้ำยังอยู่นะถาดไฟมีถาดลมกับมีก็เหลือ2อย่างมันก็ไปอยู่ไปได้อย่างอ่ะดังนั้นก็ต้องบริหาร4คนหามเนี่ยหึงดีๆคือมันเหมาะสมบ่หนักเกินไปบ่เบาเกินไปนะบางทีเฮาขำขาราวีนักแต่คําจะได้นะ4คนหามมันมีแฮงเนี่ยเฮาก็จะต้องเติมเหมือนกันนะเติมกําลังหึงอาหารถาดดินถาดน้ําถาดไฟถาดลมอันเนี้ยหมู่ศรัทธาทั้งหลายก็ลองไปพอพิจารณาเพราะว่าอันยังพ่องที่เฮาทั้งหลายเนี่ยจะต้องบริหารมันไปบ่จะอันมันจะหามแบบทุลักทุเลหรือหามเฮาเนี่ยบ่ไปถึงฝั่งฝันใดเหมือนกันนะ4คนหาม3คนแห่เปิ้นอธิบายไป2นัยยะนัยยะแรกก็คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็น3บางตีเพิ่นก็บอกว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาเป็นสามคนแห่ไปตี้ๆกันนะแต่พระอาจารย์มามองเนาะมามองอันว่านึกถึงคนแห่สถากันแล้วนึกถึงเวลาตีของเนี่ยคนแห่เนี่ยนะมันจะแห่แบบหมวนก็บ่หมวนมันจะแห่แบบดีก็บ่ดีก็ดังนั้นไอ้ตัวที่จะมาแห่3ตัวเนี่ย3พ้น3พ้นแห่เนี่ยการกระทําทั้งกายที่ตัวเองได้ทําไปทุกวันเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่นหรือไม่บางคนเนี่ยมีร่างกายแต่บ่เป็นประโยชน์กับตัวเก่านําซ้ํายังเป็นโทษเป็นภัยกับตัวเก่าและสร้างความรําคาญให้กับคนอื่นได้
็เหมือนกับตีก้องตีกองตีหยังเนี่ยสถาลองคือเรากะนะมันม่วนก็ดีไปมันบ่ม่วนนะเนี่ยยี่ได้มาเนาะมันบ่ม่วนอ่ะบางทีที่ตีไปกองแตกก็มีมงแตกก็มีดังแผ่การกระทําร่างกายก็เหมือนกันว่าเฮาเนี่ยเอาร่างกายที่เฮาดูแลมาดีๆเนี่ยไปสร้างประโยชน์ถึงกับตัวเก่าและผู้อื่นหรือไม่นะจ่วยยิบนนยิบนี่ทำนนทำนี่นะสวดมนต์พระก็อาศัยกายทำคุณงามความดีก็อาศัยกายมันก็แห่ไปที่อ่ะถ้าแห่บดีกับมวนอ่ะคนอุดหูเผลอๆเนี่ยเอาบดีขวางมันลำคาญมันก็ดังนั้นเนี่ยไอตัวแรกตัวกายกรรมการกระทำทั้งกายก็ต้องประคองหนุ่มนวลถึงไพเราะถึงดำเนินไปที่เหมาะสมบ่เกินไปบ่เบาไปบ่นักไปอีแน่นะอันนี้เป็นห้อง3คนแห่2คนคนที่2ก็คือกายกําอูกําอูเนี่ยเหมือนกับคนร้องเพลงสถานลังคือว่าคนที่เสียงมันได้เรื่องเนี่ยแหกปากตะโกนเอาแหกเอาต่อเครื่องเสียงดีจะได้กระจ่างไม่ดีราคาเป็นหมื่นเป็นแสนก็ได้กระจ่างแต่ว่าคนร้องเหมือนดูคนฟังเลยนะแหกปากได้เนอะอันนี้ก็แหกกายวจีกรรมก็คือกำอูกำจ่าของเฮาทั้งหลายว่ากำอูกำจ่านั่นน่ะจะมีลักษณะของการอูจริงอูคำเท็จบ่อูส่อเสียดบ่อูเพ้อเจ้อบ่อูนินทาบ่อูคำหยาบบ่ใจกำปากคารมของตัวเองนั่นไปถิ่มแทงจิตใจของคนอื่นเพิ่นฮู้ว่าอันวจีกรรมน่ะก็แหเป็น1ใน3คนที่จะต้องแห่ไปจะม่วนบ่ม่วนก็อยู่ที่วจีกรรมตัวนะเฮาจะสุขใจบ่สุขใจก็อยู่ที่วจีกรรมตัวกรรมบางกรรมก็มันอาจจะเป็นคําจริงที่พุทธเจ้าบอกอาจจะเป็นคําจริงแต่มันเป็นประโยชน์กับบ่อู้อู้ไปกับต่ออันมันสร้างความร้าวฉานนะบนอันเฮาได้เงี้ยครับเฮาจะได้หันแคปชั่นที่ในส่วนของ Facebook อยู่มันๆแล้วก็อย่าคิดว่าฉันโง่ฉันรู้ทุกอย่างแต่ฉันไม่พูดเท่านั้นเองอย่างเงี้ยนะบางทีเนี่ยคนทั่วไปก็จะคิดว่าเออมันหูเหลืองหูแล้วมันดักแซบดักปิงเนี่ยจะแตกอะคนเงียบคนหนิ่งจะได้ประโยชน์มากกว่าคนที่อูเพราะคนอูนั่นน่ะคนอื่นหูทันทีว่าคนอูนั่นคิดจะใดแต่คนบ่อูนักแน่นแต่หูว่าอู้ไปกับคนบางคนมันก็เท่านั้นก็บ่อู้เห็นดีกว่ากำอู้บางอย่างเรื่องบางเรื่องอู้กับคนนั้นแล้วมันเป็นประโยชน์แล้วมันสานต่อขยายต่อได้กำบางคำเนี่ยเอาไปอู้กับคนบางคนมันไปขยายเหมือนกันแต่มันไปแปลงสารเนี่ยนี่นะอันนี้ก็คงว่าเป็นคนแห่นึงอะนะเป็นคนหนึ่งประกอบมโนกรรมถ้าจริงๆถ้าเราไล่รายละเอียดแต่เนี่ยมันต้องใช้เวลาปอสมควรแต่ละตัวเอารากมาดึงมาชำระกันเลยมันจะได้หูจะได้หันเนี่ยแต่ก็ต้องอาศัยเวลาพอสมควรแล้วคนแหมคนหนึ่งคนสุดท้ายเหมือนก้อนเสาก้อนเสาสามก้อนเสาเนี่ยมอมจะอยู่ได้ก็ต้องก้อนเสาสามก้อนต้องอยู่ครบมโนกรรมการตีเขาทั้งหลายกระทำไปก็ตามอูไปก็ตามเนี่ยมันมาจากมโนกรรมมันมาจากความคิดเขาจะหัวคนเนี่ยนะมีความคิดดีก็บดีปรารถนาดีก็บดีดูดีการกระทำและกรรมอูของเขาหรือพระอาจารย์ได้นำมาบอกสถาอยู่เสมอว่ามันขึ้นอยู่กับอย่างก็เขาจะหัวน้ำจะเลิกจะเตือนไปดูดีการบัวเมื่อดึงมาปุ๊บในหัวทันทีว่าน้ำนั้นเนี่ยมันจะเลิกก็ว่าจะเตือนตื่นแค่ไหนเลิกแค่ไหนเหมือนกันตัวมโนกรรมก็คือคนแห่คนที่3เนี่ยเขาสามารถหู้ได้ก็ต่อเมื่อคนนั้นเนี่ยกระทำแบบที่เขาเคยทำอยู่มันกำอูที่อูออกมาอยู่มันมันมาจากใจทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยไอ้ตัว3คนแห่ก็คือกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมพระอาจารย์ชอบนัยยะตรงนี้นะเพราะว่ามันต้องแห่ไงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแห่จิตของเราเองเนี่ยไปพบสู่พบต่างๆ
หนึ่งคนนังแคร่สองคนปะไปหนึ่งคนนังแคร่ก็คือตัวจิตเทพจารย์ได้อวนก่อนว่าจิตมโนวิญญาณอันเดียวกันจิตมโนวิญญาณอันเดียวกันเป๊ะตัวจิตเนี่ยมันจะซ้ายจะขวาจะหน้าจะหลังจะลงนรกจะขึ้นสวรรค์จะบรรลุนิพพานจะเป็นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีพระอรหันต์ยังกระจ่างแต่อยู่ที่จิตเดียวที่จะไปและแม้กระทั่งความทุกข์ความโศกความสมหวังความผิดหวังความแจ่มใสเบิกบานอยู่ที่จิตล้วนๆอยากแก่เศร้าโศกวันขำขึ้นหูก็ตามสบายเพราะมันอยู่ที่จิตอยากจะมีความแจ่มใสเบิกบานทำการทำงานไปทำไปนะแล้วก็มีความสุขกับการทำงานนั้นๆจะนักผ่องน้อยผ่องก็พอได้พอไหวนะบางทีมาอิดโหยร้อยแรงเนาะด้วยกำลังนะกินอาบน้ำอาบถ่ากินข้าวรับแห้งๆกับฟืนขึ้นมามันถูกกับไปประชนภัยต่อทำต่อวนเวียนอยู่ที่อ่ะนะนะถ้าเขาบอกว่าตัวจิตหนึ่งคนหนังแคร์ก็คือตัวจิตเป็นคนหนังแคร์เป็นสารถีเนาะที่จะนำตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่นะไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดต่อไปส่วนสองข้อสุดท้ายก็คือสองคนปลาไปไอตัวสองคนปลาไปเนี่ยก็คือบาปกับบุญเท่านั้นสุขกับทุกข์เท่านั้นเขาจะเอาอย่างอื่นได้หวังหิ้มตายก็ห่วงแหนหิ้มตายังหิ้มแต่สุดท้ายก็มันได้สักอย่างอาปากคอวอนะลูกหลานก็เอาเหรียญใส่ในปากไงบางทีก็จนเต็มปากมันแค่นั้นแต่ว่าตัวบาปตัวบุญที่มันติดตัวจิตดวงเดียวที่หวานนั่นแหละมันติดไปเขาจะสะสมตัวใดที่มีกำลังก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาละนะเขาจะสะสมตัวใดก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาก็ขึ้นสตาร์ทั้งหลายเนี่ยได้คิดว่าอันสี่คนหามก็คือถาดดินน้ำไฟลมสามคนแห่ก็คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหนึ่งคนนังแคร์ก็คือตัวใจแล้วก็สองคนปลาไปก็คือตัวเนี้ยตัวบาปกับตัวบุญเนาะสถาเนาะอันนี้ก็ได้หึงสถาได้ฟังอยู่มันๆเนาะเนื่องจากว่าวันนี้คุณยายสมบนไปถึงวัดก็อยากจะฟังเรื่องเนี้ยนะก็เลยบอกเป็นยังเดี๋ยวพระอาจารย์จะไปอู้ในรายการเบอร์โทรศัพท์พระอาจารย์หลายคนนะฮะที่พระอาจารย์ไว้แนวเพื่อเปิดจะโทรหาพระอาจารย์เพราะบางคนก็ฟังอยู่เบอร์โทรศัพท์จดไว้จดไว้ขยายขยาย08 6 8 3 4 9 2หกศูนย์กำเนิดศูนย์แปดหกแปดสามสี่เก้าสองหกศูนย์นะมือของพระอาจารย์ทักทายสถาธิอันพิมพ์มาใน Facebook Live เนาะน้องจุ๊บคุณสถิต น้องจุ๊บนี่ก็ถือว่าตอนที่พระอาจารย์ไปเรียนที่อินเดียนะคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ดูแลพระอาจารย์ส่วนหนึ่งนะต้องขอบคุณมากเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้แสดงความยินดีกับพระอาจารย์ในคราวครั้งนี้ด้วยนะที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาธุไม่ได้เจอกันนานแล้วนะน้องจุ๊บนะเดี๋ยวถือโอกาสได้เจอกันนานแล้วเนาะไม่ได้เจอกันขอบคุณมากสาธุด้วยโยมคำสุขโยทินนมัสการพระอาจารย์สาธุมาแม่บัวตองอินสุวรรณน้อมนมัสการพระอาจารย์ฟังอยู่เนอนะปีบัวคำพิชัยวงศ์ส่งมือไวมาสาธุนะแม่สุนันทากาดีนมัสการพระอาจารย์สาธุสาธุยินดีกับพระอาจารย์ได้เนอนะผู้ช่วยศาสตราจารย์แม่เพ้นกาฟังนมัสการพระอาจารย์มาโยมชุบที่การตรอดพยัญนมัสการพระอาจารย์เจ้าที่ตามอยู่เหตุสาธุโยมเป็นศรีสิสุทธะนะเป็นศรีสังกพันธ์ลูกสาวแม่แก้วนะวันนี้อันโทรมาแหลกๆพระอาจารย์ไม่ได้หับหายแซ่บสงสัยรับละดูเจ้าไปเรียบร้อยแล้วนะ
อันประธานแสงดาวจันทบนะได้ส่งมือไว้มาขอบคุณจะหลายนะวันนี้นะได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมเลยเปียมพรอันนี้ FC จากมาเลเซียฟังพระอาจารย์อยู่ก็ถือว่าเคยอยู่ร่วมกันเคยทํางานร่วมกันกับพระอาจารย์มาตอนนี้พระอาจารย์ไปปฏิบัติศาสนกิจที่มาเลเซียปี2537 แล้วก็มีหลายคนนะฮะที่ยังติดต่อกันอยู่นะแล้วก็ยังรอคอยกันอยู่นะพระอาจารย์ไม่ได้ไปนานแล้วไม่รู้ว่ากี่ปี10 กว่าปีถึง20หรือเปล่าหรืออย่างไม่แน่ใจนานแล้วที่ไม่ได้กลับไปว่าไปสอนอยู่ที่นั่นตั้ง1 ปีปีกว่าเสียด้วยซ้ำไปมั้งไปเกิดประโยชน์ในประเทศมาเลเซียนะสถานะไปปฏิบัติศาสนาก็ไปสอนละออนคนไทยที่ถูกตัดไปในสมัยรัชกาลที่5แต่เป็นคนไทยอู่ไทยเนี่ยเป็นอู่ไทยไตเนาะนะครับอันนั้นก็ถือว่าโอ้ยไปอยู่แล้วติดอกติดใจดูแลกันอย่างดีนะละออนตอนนั้นพระอาจารย์ดูแลร้อยกว่าคนนะละออนที่เปิดเรียนภาษาไทยมาเรียนภาษาไทยแล้วก็เรียนธรรมศึกษาใส่ใจดีแต่คนเฮาคนไทยบ่ลืมถิ่นนะเพิ่นจะต้องลูกหลานเพิ่นฮู้ภาษาไทยเขียนภาษาไทยอ่านภาษาไทยได้ด้วยนะเพราะว่าโดยปกติเพิ่นต้องเรียนภาษาอันเพิ่นฮอดภาษาเนี่ยภาษามาลายูเนาะประเทศมาเลเซียนะแม่พิสมัยเขื่อนคำแสนมัสการแสดงความนิจใจโตยยมกรอุมาปัญญาคำนะนมัสการอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พระมหาอาจารย์แห่น้อยนี่จะเง้ากันนี่แห่นะพระอาจารย์ว่านะอย่างบนล้นบางคนก็ก็เอาง่ายๆจำง่ายๆตู้ก็มีปัญหากับพระอาจารย์ในห้องก็ได้ก็ได้ตามมาที่จะใส่เลยเอาสดาสบายใจว่าอันแม่มารีขนมไทยนะนมัสการพระอาจารย์มาเนาะแม่อันก็บัวทองพระแก้วนะฟังอยู่เจ้าพระอาจารย์นะสถาตังตาเดือกับเจนน้อยๆนะสถาฟังพระอาจารย์ตั้งต้นยางตั้งต้นหมื่นก็มีนะตั้งอันบ้านเนี่ยตาวิมลนี่ก็หลายบรรซ้ายนี่ก็หนักเนี่ยหลายคนอยู่ก็อนุโมทนาสาธุโดยยอมรำไพนะไว้สาพระจารย์ฟังตามวิทยุเนอร์นะแม่สมนบุญนำมาแสดงความยินดีพศดรสาธุสาธุแล้วก็แม่อัญชันวงชังเงินนะทักทายมาวันนี้เขา1 ชั่วโมงเนอร์สถานเนอร์เนื่องจากว่ามีอันงานด้านเอกสารรออยู่เป็นตับหลายอย่างก็ปรับไปที่เอียแบ่งๆกันไปนะสถานะถ้าเอาเทพออกถึงวันกะอินดูสถาอย่างเทพแห่งหม้อเทพแห่งหม้อเองนะก็เลยปรับเปลี่ยนมาเป็นอันรายการสดพองเนาะวันนี้ก็ถือโอกาสได้ปะได้พบกับสถาในรายการสดกึ่งหนึ่งก็คือ1 ชั่วโมงแล้วก็ส่วนแหมอันชั่วโมงหลังนั่นก็จะปรับเนาะปรับคือสถาได้ถือโอกาสนะได้ฟังอันคนทั้งว่าฟังเทพนะสถาบางคนก็มันเป็นรายการแห้งนะแต่ก็น่าฟังอยู่นะสถาก็ยอดอยู่นะน่าฟังอยู่เนาะก็ต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์เหมือนเดิมนะครับได้ให้กำลังใจติดตามรายการกันมาโดยตลอดนะครับเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับก็อันปักกันใหม่เนาะสถาเนาะในวันต่อๆไปถ้าจะได้ก็ว่ากันมาถ้าสถาต้องการที่จะฟังเรื่องอะหยังนะในลักษณะที่พระอาจารย์บรรยายแบบนี้อธิบายแบบนี้สถาก็ถามมาเลยมันจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ที่ถามกับเป็นประโยชน์กับอันคนที่เปิดฟังตัวเนาะเจ้าแม่น้ำฮะโทรหาอาจารย์ไปกันได้ยังไม่ได้โทรหาอาจารย์นี่อย่างนั่นน่ะนั่นน่ะโทรยากก็โทรหาอาจารย์นี่คือมันกลับมาห้ามโทรบัดใดก็เลยมาโทรหาอาจารย์นี่ค่ะอันฟินหยุดเลยแม่ไปอยู่ก่อน
โอเคปิดอยู่กับโอเคเรียบร้อยแล้วโทรแตห่ามบัพนีได่อยากจะพี่โทรห่ามบัพนไดี่หนูเออโทรหาอาจารย์ไหนกันได้เออตึงเออเออโทรไหนกันได้โทรไหนกันตึงบัดดิ้นกันกด้วยบัดโทรหากะต่อมาได้อันแม่น้ำมาได้ตั้งนโมกากันนั่นมานโมเขาเนี่ยมาจังสวดตั้งนโมสามจบกะสามจบก็มาจังมาพูดหนังสือแต่ก็ฟังถึงวันนะแม่เนาะแม่น้ำเนาะเจ้าสุขใจดีนะฟังแล้วสบายใจเจสุ้าขใจนะเออฟังแต่นี้อ่ะแล้วก็ยกมือไหว้สาธุสามครั้งเนาะเออดีละนี่ละขอจิตเอใจอแจ่สมาใสธเบุิกบสาานธุอีหนอหน้าเจเข้าาอ่ะจะว่าทีหวานไรพระเจ้าไปประจังเขาว่ากับประจังมนาเะป็นหยังมบาางเป็คนนหยัมงาห้องหนังสือเนาะเจ้ามาเป็นหยังเอาเจตนาเฮาว่าเจตนาเฮาเป็นบุญเจตนานึกถึงพระพุทธเจ้าก็เหมือนสวดมนต์เหมือนกันนะเจ้าเจ้าอืมเนี่ยดีละมันแม่เหฟัง็นถเึลงยนวะันคุณถึหงลววงันพ่อคำด้วยหนอติ๊กก็หมดติ๊กโทรอาจารย์กับตุ้งหมดติ๊กจริงเออพ่อมาโทรอีกหลายคนก็ท่อไปละมันเป็นบางช่วงหรือบางทีสายมันซ่อนมันบ่ได้หับนี่แน่เจ้าหรือบางเจที้ากะมันบ่เป็นถ้าเป็นเทพเนี่ยกะบ่ได้หับแน่เจ้นาอนอยู่แล้วนะแม่เนาะเดี๋ยวกับเทพก็มันป้ายเงินย้ายก็ได้ไขก็มาถูกสั่งนะยายบัวไข่เจ้าเออนั่นน่ะพังมันจะรอดแล้วได้ไขตลกก็นะไขหัวดีวันนี้ก็เห็นแวบๆหันโทรเข้ามาอย่างบันไดตันหับสักกรรมอืมได้ไขไปได้ยินอ่ะได้จ้ยะินนั่นเจ้าบุญจ้ทะำน่ะหรอกถ้าจานถ้าจะนี้ไปฟังซ้อนแล้วมู นั่นนะ สาธุแม่น้ำแม่บุญน้เจ้าำสาธุสาธุเสจา้าธุเจ้าก็ ว่ากันไปนะถ้าเอาสะดวกกว่านะมาสะดวกคำไปเป็นอย่างว่าโทรวันไหนก็ได้สะดวกวันไหนก็โทรวันนั้นเนาะจะไปยากอย่างชีวิตจะไปที่งานเนี่ยก็ชีวิตมันอยู่ยากเราสถานอยู่ง่ายๆนะจะสุ่มอันลายมาละนะเข้าใจดีแล้วเจ้าสาธุโดยเนาะก็ว่ากันไปให้จะได้กับปักกันไหมเนื้อสถานเนอวัฒนาสาธุอยู่ดีมีสุขคู่คู่คู่ขนจัตตาโรธรรมาวัฒนติเออเดี๋ยวครับก็ครับก่อนแม่น้อยโทรมาละหาแม่น้อยแล้วแม่ไปวัดมาประชวนมดอ๋อมาแล้วนะโหแถวจะบัดตันนั่นนี่จะออกแล้วนะนี่นะโอ้ได้เกินได้สมองเลย เดี๋ยวเอาเทปออกเดี๋ยวอาจารย์เจ้ลาุยงานเทสักพหน่กอยำไหมเป็นยังต้องฟังตลอดนะเจ้อาจารย์เจ้ามีสัทธาหลายก็ไปสวดมนต์นะมี7-8 คนก็เพราะว่ามันฝนตกเนาะบางครั้งก็ได้ไปบางครั้งก็ได้ไปตีไปเจ็ดแปดร้อยเจ้าบางทีก็10ไปบางทีก็มาของมู่ของกันเนี่ยเจ้าเป็นยังปรับไปชีวิตมันต้องปรับมันเหมาะสมเจ้ามันมีปัญหายังไงเจ้าอืมเดี๋ยวละจะได้กันเป็นกำลังใจกันเนอะเจ้าเจ้าเจสา้ธุเจ้าสาสธุสาธุสาธุเจ้าาเจ้าแล้วก็แม่ถนอมพันรอบนะโทรทักไปกับพิมพ์ทักทายมาประจานโอเคจะได้ปะกันใหม่เดี๋ยวประจานจะอันเนี่ยก็มีเพลงคันได้เองก็มีบรรเลงครั้งในการกำหนึ่งจากนั้นก็จะอันนำเทปออกสถานเนาะก็เดี๋ยวรอสักกำหนึ่งนะประจานนำตอนนี้ออกกำหนึ่งโอเคไป